สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้จะพามาเฮ็ดกะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาเฮ็ดซุปหน่อไม้นะคะมาแก้มือใหม่ค่ะพี่น้องงวดที่แล้วนั้นแข็งปันไม่กวดค่ะพี่น้องงวดนี้เอาใหม่ค่ะนี่ค่ะหน่อไม้อ่อนๆ นะคะพี่น้องทางบ้านป่าเพิ่นส่งมาให้นี่ค่ะต้มใส่น้ํายะนางนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมาซุปแซ่บๆกินค่ะมาค่ะทีนี้ซุปน้ำใหม่ของเย้าด้วยค่ะพี่น้องจะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะแล้วก็พริกสดนะคะพริกสดก็แล้วแต่เฮาหมักด้วยค่ะหมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายค่ะเย้าก็จะใส่แค่ 2-3 เม็ดนี่นะคะพี่น้องเพราะว่าจะใส่พริกป่นอยู่นะคะเอาล่ะค่ะตำบักพริกให้พอแหลกค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะต้มใส่กระหน่ำยะนางเนาะค่ะหน่ำยะนางเย้าใส่บ่คนปานใดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเอามาซุปเราก็ไม่ได้เอาน้ำมันเนาะค่ะกับต้มพ่อมีกลิ่นหอมเนยนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะใส่ลงไปพี่น้องสวัสดิ์พี่เห็ดหลายแถคืออย่างแถเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้กินคาบเดียวได้แต่พี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาเนาะค่ะเฮ็ดงานค่ะเฮ็ดกับเขาเฮาก็เฮ็ดไว้เลยค่ะผู้ใดหิวยามใดยามเที่ยงยามบ่ายยามแลงก็มากินได้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวก็สิยั่วจักหน่อยนึงบอกง่ายๆก็คือว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะเข้ามาค่ะพี่น้องเข้าครัวนี่ค่ะก็ตําเฮ็ดไว้บางเทื่อเฮ็ดมื้อนึงจังซี่ค่ะพี่น้องกับบางเทื่อก็ได้กินฮอดอีกฮอดมื้อใหม่อยู่เด้ค่ะก็บ่แม่นว่าเฮ็ดหลายก็สิกินเบิดบ่แม่นเด้ค่ะพี่น้องเฮ็ดเพียงแต่ว่าเฮาบ่มีเวลามาเฮ็ดหลายเทื่อแค่นั้นนะคะนี่ค่ะซุปหน่อไม้นี่ก็สิเบิดอยู่เด้ค่ะตำให้มันอ่อนสักหน่อยนึงจ้ะง่าก็มีเด้อค่ะพี่น้องแต่เย้าสมัครใส่ข้าวขัวนะคะเพราะว่ามันจะหอมกว่านะคะพี่น้องแต่ว่าเย้าบ่ค่อยมักใส่ง่าปานใดค่ะให้ป่าละปิดเสียงโทรศัพท์ละเปิดโทรศัพท์ค่ะมันอันมีเสียงเพลงพี่น้อง มีเสียงเพลงเข้ามาสติลิขสิทธิ์เข้านะคะเอาล่ะค่ะหลังจากยั่วแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ข้าวขัวลงไปถ้าเป็นเมนูอาหารเสาร์เลยค่ะพี่น้องเสียงย่อสุดบ้านในมากเลยค่ะเพราะว่ามันโหตื่นตื่นได้ชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเสียงหายน้ำปลาแดกตามด้วยชูรสใส่ลงไปค่ะใส่หลายแสบหลายค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะเอาละค่ะน้องใหม่นี่มันจะมีความเผ็ดในตัวนะคะพี่น้องผู้ใดบ่กินเผ็ดก็อย่าใส่หลายบ่พริกป่นนะคะเพราะว่าบ่พริกสดเฮาก็ใส่ลงไปอยู่ค่ะพี่น้องน้องใหม่นี่ถ้ากินดีๆพี่น้องสมหูสึกว่ามันจะมีความเผ็ดความเฟือนในตัวนะคะนี่ค่ะยั่วเข้าไปมื้อนี้ไข่แน่อยู่ค่ะพี่น้องมื้อนั้นที่เฮ็ดนั้นรสชาติแซ่บดีอยู่แต่ว่าน้องใหม่ของทางแก่ค่ะมื้อนี้อ่อนๆค่ะพี่น้องน้องใหม่บานป่าแล้วเขาให้เคียนมาให้อย่างดีเลยพี่น้องย่างแต่ผสมแกงมาให้ค่ะเอาละค่ะขออนุญาตชิมเลยค่ะสุดยอดแซ่บชะแนมปลาไหลหน่อยนึงแซ่บมันอ่อนค่ะพี่น้องเขาป่วยจักนิดนึงเพิ่มความหอมความเผ็ดพอแล้วความนัวพอแล้วซ้ำนี่ล่ะค่ะปิดท้ายนี่ค่ะผักชีฝรั่งต้นหอมค่ะแล้วก็ผักแผ้วนะคะหอมแดงค่ะที่เย้าซอยไว้นะคะซ้ำนี่ก็เอาอยู่ล่ะค่ะพี่น้องหอมคบจะมันหน่อยครับค่ะเอาละค่ะที่นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องซุปหน่อไม้สไตล์บ้านๆนะคะซุปหน่อไม้นี่กินกับใบขิงด้วยค่ะพี่น้องเข้ากันดีปันยังค่ะแซ่บค่ะนี่ค่ะพี่น้องขออนุญาตตักให้เบิ่งนี่ค่ะซุปหน่อไม้อ่อนอั่วรัวมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาแต่งเขาสู้กินค่ะ
แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะซุปหน่อไม้ค่ะพี่น้องใส่น้ํายะนางเนาะค่ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วหัวหอมบักพริกป่นลงไปค่ะบ่ได้ใส่แตงงาเนาะค่ะพี่น้องซุปหน่อไม้มื้อนี้เป็นอีกเมนูนึงนะคะพี่น้องมื้อนั้นซุปไปแล้วเทื่อนึงเนาะค่ะให้สังเกตเบิ่งตอนหน่อไม้ก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาคลิปเก่ามาลงนะคะพี่น้องอันนี้คลิปใหม่ค่ะหน่อไม้บ้านป่าเราฝากมาให้ค่ะพี่น้องมื้อนี้ออนเนี่ยค่ะออนก็งวนที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เลยมาซุปซูเรากินค่ะผักก็จะมีนะคะพี่น้องใบหัวเสือค่ะนี่ค่ะสดๆจากต้นบักเขือพ่วงค่ะกัดแตกโป๊ะๆค่ะแล้วก็ผักแผ้วค่ะพี่น้องแล้วก็ใบหอมนะคะอันนี้กับบักเขือพ่วงค่ะยอดกระถิ่นกับมีค่ะพี่น้องให้บ่ได้มีเวลาไปหานะคะมันฝ่าวค่ะกินแล้วก็สิเฮ็ดการเฮ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องก็เลยได้ซ้ํานี้ละค่ะก็เอาอยู่นะคะพี่น้องการซุปน้ําใหม่ของเจ้าค่ะจะใส่กระเทียมลงไปนําเด้อค่ะพี่น้องบางคนบ่มักบ่ชอบก็บ่ต้องใส่มันอาจสิจืดสิหยังเนาะค่ะพี่น้องแต่พวกเจ้าเฮ็ดแล้วก็กินเลยค่ะใส่กระเทียมใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะแล้วก็ค่อยตำหน่อไม้นะคะพี่น้องแบบนี้ล่ะค่ะก็หอมจะมีความหอมของกระเทียมหน่อยนึงอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็บ่ต้องใส่ค่ะใส่บักพริกป่นข้าวคั่วหัวหอมลงไปก็แซ่บนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจ้าพี่น้องเขามาบอกน่วงหัวมวนเขามากินข้าวหัวผ้าด้วยกันค่ะมื้อนี้ผ้ามากินซุปน้ําใหม่อ่อนๆค่ะเอาข้าวเหนียวขุ่ยคําใหญ่ๆค่ะพี่น้องเนาะค่ะอาหารอีสานบ้านเฮากินจังได๋ก็บ่เบื่อค่ะมาค่ะพายกับติเขามาค่ะพี่น้องมากินข้าวกินน้ําด้วยกันแซ่บๆค่ะซุปหน่อไม้ค่ะกับผักเต็มถาดคือเก่าจ้า